สวัสดีครับเพื่อนๆ BP นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆ BP นะครับนำมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็นะครับเนาะมาชมมาศึกษามาเรียนรู้พระเครื่องด้วยกันนะครับเนาะก็วันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆ BP นะครับมาชมมาส่องเป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับอีกองค์นึงนะครับเนาะองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กหูกลางนะนี่นะครับพิมพ์เล็กหูกลางนะครับนะครับก็นะครับองค์นี้นะครับสิ่งที่ผมชอบก็คือนะครับเป็นสนิมโลหะนะครับกับนี่ครับตามุกนะพี่เนี่ยนะครับตรงบริเวณผิวท่านนะครับคือตอนนี้ไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวลงกล้องส่องอีกทีนะนี่นะครับไม่มีนะครับนะนี่ก็องค์นี้นะครับเนาะก่อนจะไปเข้าเรื่องเข้าราวกันนะครับขอแจ้งเพื่อนๆ BFC นะครับสายแบ่งปันกับผมนะครับเนาะองค์นี้ผมขอยังไม่เปิดราคานะครับนะผมขอเก็บไว้ศึกษานะครับนะผมเก็บมาสักพักแล้วล่ะนะครับเป็นองค์ครูที่ผมไว้ดูนะครับพระหล่อโบราณนะครับนะก็บอกกันไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวจะทักมาเราจะเสียอารมณ์เฉยๆนะครับนะผมยังไม่เปิดราคานะครับขอเก็บไว้ศึกษานะครับก็นะครับถ้ายังไงดีนะครับพอลงคลิปวันนี้นะเป็นวีพีเนี่ยก็ผมจะกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับกลับที่ยะโสธรนะครับสัก 7-8 วันนะครับกลับไปพักผ่อนนะนี่นะเนาะก็ช่วงออกพรรษาแล้วแหละนะครับผมงดเบียร์งดเหล้าเข้าพรรษามานะครับเนาะกลับไปเที่ยวบ้านแล้วก็ไปออกพรรษาอยู่นู่นนะนี่นะก็จะกินเบียร์กินอะไรบ้างนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้มามีพระมาลงคลิปหรือเปล่านะเป็นวีพีนะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเว้นไปเลยนะครับ7-8 วันหรือว่าถ้ามีพระก็ผมก็พยายามจะแบบเอาพระชาวบ้านอะไรมาให้เพื่อนพี่ได้ชมได้ศึกษาด้วยกันนะครับนะนี่นะครับก็ชี้แจงไว้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นหายไปเก่งมันหายไปไหนนะครับนะผมจะกลับไปพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับพอดีเด็กไปเทอมนะครับก่อนจะเปิดเทอมนะครับก็เลยกลับไปเที่ยวหาปู่กับย่านะครับเนาะตั้ง7-8 วันนะครับเนาะนี่นะครับอีกขอชี้แจงอีกเรื่องนึงนะครับนะพอดีเนี่ยผมขึ้นนะครับมันจะมีบ่อยมากมายเลยเพื่อนๆพี่นะครับที่ทักมาขายพระผมนะครับเนาะคือทักมาขายพระผมทั้งหน้า YouTube ทั้งเฟซทั้งไลน์ทั้งอะไรนะครับนะครับผมชี้แจงก่อนเลยนะเพื่อนพี่นะครับนะอันนี้คือได้ทราบโดยทั่วๆกันนะครับแต่ผมก็บอกทุกคนนั่นแหละนะครับที่ทักมาขายพระผมนะครับนะผมชี้แจงเลยนะเพื่อนพี่นะครับเนาะผมก็สายสะสมนะครับผมถอยมาจากการขายแล้วเป็นหลักแล้วนะผมสะสมนะครับนะครับผมไม่มีหน้าร้านหรือตู้พระไว้ขายพระนะครับนะผมถ้าจะขายผมนะครับขอเป็นตะกรุดลงรักเก่าๆนะครับผมชอบเก็บแบบนั้นสะสมแบบนั้นนะครับเนาะพระเครื่องก็เก็บบ้างแต่ไม่ได้เน้นว่าต้องเก็บหมดนะครับนะครับผมไม่มีหน้าร้านผมไม่มีตู้พระขายผมซื้อพระทุกองค์ทุกรุ่นไม่ไหวนะครับผมก็ต้องเลือกที่ผมเก็บนะครับนะที่ผมชอบเก็บก็ตะกรุดลงรักเก่านะครับเนาะบางคนก็ตะกรุดลงรักเก่ายังไงก็ไปไล่ดูนะครับเนาะที่ผมลงอะนะครับเนาะผมสอนดูรักเนี่ยรักแท้ๆอย่างนั้นนะครับที่ผมสอนนะครับเนาะผมแนะนำนะครับนะมีรักอย่างนั้นนะขายใครไม่ได้เอามาขายผมนะครับนะผมเล่นอย่างนี้รักอย่างนี้ก็เอาอย่างเงี้ยมาขายผมนะครับก็แค่นั้นเองนะครับผมก็ง่ายๆชัดเจนอย่างนี้นะครับไม่ใช่เฮ้ยรักแท้แต่ไม่มีตัวอย่างให้ดูไปไล่ดูนะครับเนาะจะเป็นตะกรุดหรือปูอย่างวัดหนังนะอันนั้นดูง่ายหน่อยนะครับนะดูรักหนาๆอย่างนั้นนะครับนะครับเอามาขายผมนะครับแค่นั้นเองอันนี้ขอชี้แจงก่อนนะบริวีนะมาเข้าเรื่องเข้าราวของเรานะครับเนาะก็เป็นนะครับหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับพิมพ์เล็กหูกลางนะครับเนาะก็ก่อนอื่นนะครับนะก่อนจะไปชมอย่างอื่นก็ต้องดูพิมพ์พระนะครับถ้าไม่ดูพิมพ์ก็ไม่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับผมนะนี่นะครับเนาะพิมพ์เลขหูกลางนะครับเนาะของเว็บทั่วไปเว็บสถาบันจันเว็บยูนะครับอะไรต่างๆก็นะโอเคนะครับเนาะดูแค่พิมพ์นะครับนะว่าพิมพ์อย่างนี้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วส่วนประกอบอย่างอื่นเรารู้รุ่นแล้วนะครับห้วยเขนสร้างปีอะไรนะครับพิมพ์นี้ยังไงเราก็ดูแค่นี้แหละนะครับแล้วเราก็มาดูตาเนี้ยเรารู้แค่ว่าเป็นพิมพ์พระวัดนานวันนี้ตานี้เราก็มาดูเนื้อหาองค์พระนะครับเดินผ่านก็แค่นี้นะมันนี่นะครับก็มานะครับเนาะพระหล่อโบราณนะครับนะองค์ที่ผมชอบขององค์นี้นะครับนะคือเขาก็มีทุกอย่างนั่นแหละนะครับแต่องค์เนี้ยก็คือที่ชัดเจนนะครับจะเป็นสนิมโลหะนะครับกับตามุ้งนะวันนี้ในที่ชัดเจนนะดูสนิมโลหะโหดๆเลยนะครับเนาะคือ
สิ่งอื่นน่ะนะครับในพระหนึ่งองค์อ่ะมันก็ต้องมีเหมือนกันหมดนั่นแหละพวกนี้นะเนี่ยโลหะเก่าใช่ไหมครับนะตะไบเก่าถูกไหมครับมันก็ต้องมีหมดนั่นแหละนะครับแต่มันเลือกที่เราจะมองเราชอบอะไรสะดุดตาอะไรเรามากกว่านะครับเนาะก็เหมือนเราผมเป็นผู้ชายนะนะครับเรามองผู้หญิงนะเพศตรงข้ามนะครับบางคนก็มองสวยถูกไหมครับหุ่นดีนะครับนิสัยดีผมสวยตาสวยหูสวยนะครับส่วนตัวผมชอบผู้หญิงปัญหาใหญ่ๆนะครับเนาะผมใช่ไหมครับก็คือจุดที่ผมชอบนะครับใช่ไหมครับมันก็แค่นั้นเองแต่สิ่งหนึ่งก็สิ่งรวมๆมันก็ต้องดูรวมๆกันหมดนั่นแหละครับแต่สิ่งที่เราชอบนะครับนะครับก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับเนาะว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนะครับผมมาดูนะครับเนี่ยอ่ะองค์นี้นะครับนี่ก่อนอื่นเห็นไหมครับสนิมโลหะนะครับเนี่ยโหดมากเลยนะครับขี้เบ้าก็แห้งๆนะครับเนาะนี่นะครับมีสนิมออกไซด์นะครับเนาะแล้วก็นะตามุ้งนะครับเนาะตามผิวนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนขององค์นี้นะครับเนาะก็คือพระหล่อโบราณนะครับเป็นวิธีนะครับเขาสุ่มฟืนนะเป็นวิธีเขาสุ่มฟืนแล้วเนี่ยการไม่คืนกันของโลหะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนะครับมันก็จะมีนะครับตะกั่วดีบุกนะครับทองเหลืองทองแดงนะครับน้องเงินทองอะไรอย่างนี้ที่ผมบอกนะครับพระโลหะผสมมันนะครับชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วโลหะผสมนะครับนะแล้วตอนนี้ความสุ่มฟืนเขาเนี่ยนะครับเนาะนะครับทองเหลือง500องศานะนะครับหลอมเหลว 100% นะครับนะเงินอ้าวหลอมเหลวไวนะครับ80องศาก็หลอมเหลวแล้วนะครับทองแดง300นะครับเนาะนาคอะไรอย่างนี้พี่นะแล้วมันสุ่มฟืนนะมันคุมความร้อนไม่ได้พี่นะเนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยคือทองเหลืองมันหลอมช้ามันละลายช้ากว่าเพื่อนไหมครับนะอย่างอื่นก็ไปกันหมดแล้วนะครับมันก็เห็นไหมครับเนี่ยมันก็ไม่เข้ากันเนี่ยครับมันก็คือมันไม่แตกตัว 100% นะครับแต่มันก็คืนกันไปนะครับแต่มันไม่สามารถผสมกับอะไรได้ครับเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เนี่ยการหลอมละลายการพระหล่อโบราณนะครับมันสื่อถึงวิธีการสร้างสมัยก่อนนะครับนะองค์นี้ชัดเจนนี่นะครับแล้วก็เนี่ยครับนะฟองอากาศเห็นไหมครับเม็ดหูดต่างๆนะครับเนาะนี่แล้วก็พระหล่อโบราณเลยขาดไม่ได้ครับตะไบเก่านะครับถูกไหมครับนะครับเพราะเรามาดูเนื้อหาอย่างเดียวไม่ได้ไงครับนะครับเราดูเนื้อหาเอ้ยต้องเก่านะมันไม่ใช่นะมันมีนะถ้าเราดูเนื้อหาอย่างเดียวเหมือนที่บอกนะครับมันต้องดูองค์รวมนะครับถ้าเราดูเนื้อหาอย่างเดียวนะพี่นะปืนแตกนะครับปี2528ก็ยุคหลวงพ่อเงินสิครับถูกไหมครับเพราะอะไรพี่นะครับเพราะเขาเป็นเนื้อหาโลหะยุคหลวงพ่อเงินเอามาหลอมใหม่ครับหลอมใหม่แล้วก็สร้างพระใหม่ยิงสแกนยังไงมันก็เก่าพี่ครับแต่ที่มันไปไม่ได้นะพี่นะเห็นไหมครับขี้เบ้าเห็นไหมครับเยิ้มๆแฉะอยู่เลย28นะครับมีอายุนะครับแต่มันได้แค่นี้นะครับแล้วดูกับ100ปีไหมครับความแห้งถูกไหมครับแล้วก็ตะไบเห็นไหมครับนะตะไบมันก็มีความเก่านะครับแต่ดูอันนี้เก่าไหมครับนะจนไม่เห็นแล้วต้องส่องกระแสงแล้วเห็นไหมครับอันนี้ยังพอเห็นไหมครับอันนี้ต้องส่องกระแสงอย่างนี้ไม่เห็นแล้วนะครับเนาะเก่านะพวกนี้นะแล้วก็สนิมเห็นไหมครับสนิมมันก็อยู่ในเนื้อแต่มันก็หล่อใหม่นะพวกนี้มันก็พอมีนะครับด้วยความที่มันเป็นโลหะเก่านะครับนะครับแต่มันก็ยังมีความใหม่เห็นไหมครับบางจุดนะครับเนาะโดนความร้อนนะพวกนี้นะเนาะแล้วผิวมันก็ยังนะครับมันก็ยังตึงนะครับเพราะหล่อใหม่ครับแต่อันนี้มันมีตามุ้งเลยครับตามุ้งก็คือการสานของการของโลหะเก่านะครับพี่ไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณพี่ก่อนลงกล้องนะครับเอาให้แบบให้เห็นชัดๆไปเลยนะครับเนาะพอดีพอบนคลิปนี้ไปก็คืนนี้จะออกเดินทางแล้วนะคุณพี่นะเนาะจะออกเดินทางประมาณตีห้าตีสี่ตีห้านั่นแหละนอนตื่นนึงนะคุณพี่นะเนาะผมชอบขับรถลุงแจ้งนะครับเนาะกลางคืนผมไม่ค่อยสะดวกนะครับตาไม่ค่อยดีแล้วนะครับน้องใส่จะส่องพาเยอะโอเคนะพี่นะมาดูวันนะสนิมก่อนนะครับเราจะได้เข้าใจกันนะครับว่าเอ้ยสนิมโหดยังไงนะนี่นะนี่ดูของผมก่อนนะครับแล้วก็ดูแล้วก็ดูองค์ดาราในหนังสือนะครับผมนี่นะครับเราจะได้ศึกษาไปด้วยกันเห็นไหมครับของนี้มันศึกษากันได้นะครับเห็นไหมครับนะองค์คู่นะครับนะดูวันนะสนิมนะครับเห็นไหมครับถึงคนรับพิมพ์นะครับอ่ะตรงนี้ดีกว่ามีหลายมุมนะครับถึงคนละพิมพ์ใช่ไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับถึงคนละพิมพ์แต่พระสร้างอายุใกล้ๆกันนะครับผมพูดถูกไหมครับนะครับมันก็ต้องมีวันนะโลหะนะครับ
วันณสนิมเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับดูด้านตูดกันนะดูด้านก้นกันนะเห็นไหมครับดูณสนิมกับโลหะนะครับเห็นไหมครับยังกับองค์เดียวกันเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับนี่แหละครับคือการเทียบเคียงอายุนะครับเนาะแล้วดูด้านหน้านะครับนะดูณสนิมนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับเราเห็นดูวันนาทองเหลืองนะครับเขาเป็นส่วนผสมของทองเหลืองในยุคนั้นนะครับมันจะออกนะครับมันจะออกด้านๆนะคุณพี่นะมันไม่เป็นทองเหลืองยุคใหม่แบบนี้นะครับนะเห็นไหมครับทองเหลืองยุคใหม่มันจะแต่งมันจะผสมให้คล้ายๆทองนะคุณพี่นะเนาะมันจะทำให้เหมือนทองเพื่อที่ความสวยงามนะครับเนาะแต่ทองเหลืองยุคเก่ามันจะออกด้านๆอย่างเงี้ยแต่ดูนะคุณพี่นะดูด้านหลังดีกว่าจะได้ชัดๆหน่อยนะครับเห็นไหมครับไอ้ตรงที่เขาหล่อไม่เข้ากันเห็นไหมครับเนี่ยวันนั้นด้านๆเห็นไหมครับนี่นะครับนะจะได้เห็นชัดๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับนะก็ยังอื่นนะครับเห็นไหมครับขึงโคตรละพิมพ์นะครับแต่พระเขาสร้างใกล้ๆกันนะครับดูวันนั้นสนิมนะครับด้านหลังนะครับนะเห็นไหมครับด้านข้างนะครับนะครับแล้วก็มีไอ้เม็ดกรวดเม็ดทรายฝังนะครับเห็นไหมครับมีนะนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยมีครบนะครับองค์นี้นะครับเนาะคลาสสิกขององค์นี้นะครับแล้วก็ลืมบอกอีกสิ่งหนึ่งนะครับอีกสิ่งหนึ่งขององค์นี้ก็คือนะครับการแกะหุ่นเทียนนะนี่นะเห็นไหมครับพระพิมพ์นิยมเขาถึงดูอะไรเขาถึงดูความคมของการเป็นความคมนะพันวีนะเนาะเพราะเขาแกะหุ่นเทียนก่อนที่จะพอกไอ้จะพอกดินนะวันนี้นะครับเนาะเขาแกะหุ่นเทียนแล้วดูองค์นี้นะครับเนาะที่ผมลืมให้ดูนะครับดูนะครับวันนี้ดูคุณพี่ดูนะครับเนี่ยความคลาสสิกขององค์นี้นะครับดูคมไหมครับเนี่ยนี่นะครับก็คือเขาหุ่นเทียนนะพันวีนะครับเขาจะมีบล็อกบังคับนะครับแต่เขาแกะออกมาเขาก็มาแกะมาซ้อนะครับความคมนะครับแล้วก็จะซ้อจะพอกดินขี้เบ้านะครับเนาะดินขี้งัวนั่นแหละนะครับที่มันติดตามซอกต่างๆเนี่ยนี่นะครับพอพอกปั้นๆกดแล้วครับแล้วก็จะมีตูดนะพี่น้ำเนาะเขาก็เอาไปสุ่มไฟนะครับสุ่มไฟแล้วเทียนที่อยู่ข้างในนะครับเนาะก็จะไหลออกมาทางตูดนั่นแหละนี่นะครับนะครับมันก็คือบางองค์มันก็คมชัดนะครับบางองค์มันก็ไม่คมมันก็มีนะครับแต่นะครับนี่ความคมชัดแต่มันสวยไงครับนะครับพอหุ่นขี้เทียนออกนะครับเขาก็เอาเนี่ยโลหะต่างๆมาใส่มาหลอมนะครับหลอมให้มันเดือดแล้วก็เทเข้าไปแทนหุ่นแทนเทียนนะครับข้างในนะครับเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆนะครับจะเป็นองค์พระขึ้นมานะครับอันนี้เป็นวิธีการสร้างนะครับมาลงกล้องนะเพื่อนๆนะครับคือน่าจะเข้าใจแล้วนะครับเนาะนะครับคือพูดไปพูดมาอยากให้เข้าใจนะเพื่อนๆนะครับเนาะอยากให้เข้าใจกันนะครับเล่นพระถ้าเข้าใจมันจะมีความสุขเพื่อนๆนะครับคือถ้าเราเข้าใจนะพี่นะคนมาสวดอะไรเรามันยากอะนะครับเพราะเราเข้าใจไงครับนะดูหน้าท่านนะครับเห็นไหมครับความคมแล้วก็ดูวันนะโลหะไหมครับนะครับเหลืองๆด้านๆนะครับโลหะเก่าในยุคนั้นนะครับแล้วก็สนิมนะครับเนาะสนิมคมชัดนะครับสนิมออกไซด์สนิมเขียวนะครับแล้วก็ดูในซอกแขนนะครับขี้เบ้าแห้งๆกลางๆเลยนะเพื่อนๆพี่นะครับเนี่ยดูหน้าท่านนะครับเนี่ยดูเซียนนะครับเม็ดกรวดเม็ดทรายเห็นไหมครับหลวงพ่อเงินนะครับเนาะองค์เนื้อหาดีๆแล้วกันนะเพื่อนๆนะครับเนาะเนี่ยเม็ดกรวดเม็ดทรายเขาเหมือนไปลองอยู่นี่นะเพราะอะไรเพื่อนๆนะครับผมว่าน่าจะมีเวลาเขาหลอมโลหะนะครับน่าจะมีพวกเม็ดกรวดเม็ดทรายนะครับแล้วเขาเทถูกไหมครับนี่ก็เป็นคือตั้งหัวอย่างนี้ไงครับเพื่อนๆเทเข้าไปนะครับแล้วเม็ดกรวดเม็ดทรายมันหนักอ่ะเป็นโลหะหนักนะก็ต้องวิ่งลงก่อนเพื่อนนะครับเนาะเพราะโลหะเขาหลอมมานะนะครับแต่เม็ดอิฐหินดินทรายเขาไม่เขาโดนความร้อนเขาไม่หลอมอยู่แล้วนะนะครับมันก็เหมือนวิ่งในน้ำอ่ะนะนะครับมันก็เหมือนวิ่งในน้ำมันก็หลอมลงข้างล่างมันก็ไหลลงข้างล่างนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเนื้อหาดีๆเขาจะอยู่เนี่ยในกรวดมิทรายนะครับเขาจะรวมกันอยู่ตรงเสียนท่านนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะคุณพี่นะครับดูก่อนนะครับเนาะนี่สนิมตามุงนะนี่ตามุงดูนะครับหลังโคกหูนะครับเนาะ
ส่วนอื่นก็มีนะครับแต่ตรงนี้ชัดดีครับอยากให้ดูกันนะครับเนาะเห็นไหมครับหลังกกหูนะครับเนาะตามุ้งนะครับเนี่ยการสากันของโลหะนะครับเนาะโลหะผสมครับนะครับร้อยอายุ100ปีนะมันนี่นะมันก็เสื่อมสลายใช่ไหมครับการสากันของโลหะเนี่ยหลังกกหูนะครับนั่นนะครับเห็นนะครับเห็นนะครับเดี๋ยวกลัวผ่านแล้วผ่านเลยนะครับอ่ะจะได้เห็นจะได้เห็นพร้อมๆกันนะครับเนาะเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับตามุ้งนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับเม็ดหูดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับการไม่รวมกันของโลหะนะครับเนี่ยคลาสสิกอย่างหนึ่งขององค์นี้นะครับสุมฟืนครับมันกลุ่มความร้อนไม่ได้เหมือนพระสมัยนี้นะครับเนาะนะครับพระสมัยนี้เห็นไหมครับมันคืนกันหมดนะครับเพราะความร้อนคุมได้ครับจะเอากี่พันองศาล่ะนะครับโลหะอะไรยังไงมันก็หล่อหมดนะพวกนี้นะเนาะนะครับแต่ทองเหลืองยุคใหม่เขาก็ผสมตามสูตรสมัยใหม่นะพวกนี้นะเนาะนะครับมันก็เป็นเนื้อทองเหลืองล้วนนะครับมันไม่ใช่โลหะผสมนะครับเนาะนี่นะครับดูนะครับผมนี่นะแล้วก็ตะไบเก่านะครับเนาะมันก็บอกมันก็บ่งบอกการสร้างนะครับเนาะตะแต่งเก่าอ่ะนะพี่นุ้ยนะนี่นะครับนี่นะขนาดด้านหลังนะครับด้านล่างนะครับการไม่รวมกันของโลหะนะครับมันคือไม่ได้เนื้อหมดนะพี่นุ้ยนะครับเนาะเห็นมั้ยครับมันคือกันไปในเนื้อหมดนะครับเนาะโลหะมันหล่อไม่เท่ากันนะพี่นุ้ยนะครับมันก็คืนกันไปหมดนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเนาะก็น่าจะพักผ่อนก็ไม่รู้ว่าจะได้ลงก็เลยนานหน่อยนะครับ17-18นาทีแล้วนะครับเนาะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีพอมีประโยชน์กับเพื่อนพี่ดะบ้างนะครับเนาะนะครับพระหล่อโบราณมันก็คือพระหล่อโบราณนะครับเนาะเพื่อนพี่ดูเรียบเรียงนะครับนะผมเรียงลำดับไม่ถูกเรียบเรียงในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมแนะนำนะครับนะแล้วก็เอาไปดูพระหล่อโบราณนะครับมันก็วิธีการสร้างคล้ายๆกันแหละสนิมต่างๆการสร้างการอะไรมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเนาะนะครับนี่นะครับก็จะได้เข้าใจนะครับเนาะนี่นะครับก็พูดก็เพื่อให้อยากเพื่อนพี่คือเข้าใจนั่นแหละนะครับเนี่ยก็คือแนวทางของผมนะครับองค์นี้ผมไม่เปิดราคาก็ที่บอกนะครับเนาะผมก็เห็นไหมครับผมก็สะสมนะครับผมไม่ได้ว่าเน้นขายนะครับเนาะต้องไลค์ต้องอะไร4-5ไลค์ประมูลผมไม่ใช่แล้วนะครับแต่ผมอยากแบ่งก็แบ่งแล้วแต่อารมณ์เพราะผมก็สะสมนะเพื่อนพี่นะผมไม่ได้คือแล้วผมไม่ได้เปิดราคาแบบขายตึกอะไรอยู่แล้วคนซื้อขายกับผมก็รู้ดีนะครับนะผมแบ่งปันนะครับนะผมไม่ได้ถ้าผมมีแล้วผมไม่ได้แบบเอาให้ตายนะเพื่อนพี่นั้นแบ่งกันไปนะครับผมนะแล้วผมไม่ได้อิงราคาอะไรกับใครนะครับเนาะบางองค์ผมเปิดถูกจริงแต่บางองค์ผมได้มาแพงผมก็เปิดแพงผมอาจจะแพงกว่าคนอื่นนะครับผมก็ต้องเข้าใจนะครับเพราะบางทีอ่ะผมอยากได้ไงครับแต่เขาคือเขาแข็งไงเจ้าของเขาแข็งอ่ะแล้วเราอยากได้อ่ะนะเราอยากได้ก็อย่างที่บอกผมสะสมนะผมออกต่อไม่ได้ผมก็ไม่ซีเรียสนะครับผมไม่ซีเรียสเพราะผมก็เก็บเหมือนกันนะครับเนาะถ้าผมชอบผมก็เก็บนะครับแล้วผมก็เรารู้ว่าเราชอบเพราะอะไรนะคุณวีนะก็เหมือนผมมาทำคลิปวันนี้นะครับผมชอบพระองค์นี้เพราะอะไรนะเราก็เก็บพระองค์นี้เพราะอย่างที่ผมพูดกับเพื่อนพี่นั่นแหละนะครับมันก็ง่ายๆแค่นั้นเองก็เหมือนผมเก็บสายพวกของเก่านะพวกสแตมป์นะครับนะมันก็ไม่มีมูลค่าอะไรหรอกนะครับคนที่ติดตามผมมาน่าจะรู้นะครับแต่ผมชอบไงครับนะครับมันไม่มีคุณค่ากับใครแต่ผมชอบไงครับนะผมยอมเสียตังค์เพื่อที่จะซื้อมาแค่นั้นเองนะครับเนาะมันไม่ได้ยากมากมายนะครับผมนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับเนาะที่แวะรับชมแล้วก็กดติดตามกันมานะครับเนาะก็ฝากเพื่อนๆพี่นะครับเนาะที่เข้ามาใหม่นะครับก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเนาะช่องให้ผมกันด้วยนะครับนะจะได้ไว้รับชมพระศึกษาพระเรียนรู้พระไปด้วยกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ